เอาเลยครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Let's Cool นะครับเตพาร์ทที่2นะครับในวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาสัมผัสกับการสร้างโรงเรียนต่อนะครับในพาร์ทนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการเร่งวิจัยก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าแบบผมสามารถจ้างคุณครูใครคนไหนเพิ่มได้บ้างนะครับคนครูนะครับตอนนี้มีอยู่2คนไว้นั่นก็คือสุวรรณชัยพลกับอาทิตย์ไลลาเดี๋ยวผมจะสร้างเดี๋ยวผมจะจ้าง2คนนี้เลยทั้งสุวรรณชัยพลเนี่ยครับแล้วก็อาทิตย์ไลลาด้วยคุณครูมันมีให้จ้างน้อยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าแบบคนที่อยู่ในห้องนี้เขาเป็นใครเบียนก้าใช่ไหมเบียนก้าเนี่ยการวิจัย4นะครับเอาไปวิจัยดีกว่าไหมเบียนก้าเดี๋ยวขอขึ้นไปดูห้องข้างบนก่อนห้องข้างบนนะครับขึ้นไปดูเราแอดคนเข้าไปเพิ่มได้นะครับนี่2คนที่เราจ้างมานะครับอาทิตย์ไลลากับสุวรรณชัยพลใส่เข้าไปเลยส่วนคนนี้นะครับโอลิเวอร์เนี่ยโอลิเวอร์ในตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนเลยดีกว่าผมเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนเป็นคนไหนดีอะอาทิตย์ไลลาแล้วกันนะเดี๋ยวเอาโอลิเวอร์ออกเป็นอาทิตย์ไลลาจริงเนี่ยอาทิตย์ไลลาเนี่ยผมอยากจะให้เขาฝึกนะครับเขาฝึกเดี๋ยวยืนยันนี้ก่อนเขาฝึกนะครับฝึกใบรับรองเนี่ยใบรับรองขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามีใบรับรองเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายตำแหน่งเขาอันนี้คือการฝึกไปก่อนนะครับเพิ่มความรับผิดชอบด้วยโอเคเรียบร้อยโอลิเวอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีคนแนะนำบอกว่าอย่าลืมเปลี่ยนชื่ออาจารย์ใหญ่นะครับคนนี้มีคอมเมนต์แนะนำมาบอกให้เปลี่ยนเป็นอาจารย์แดงอาจารย์แดงนี่ต้องเสื้อลายสก็อตสีแดงด้วยใช่ไหมมีน้องแมวด้วยว่ะทุกคนน้องแมวชื่อสมุดด้านเนี้ยหนังสือป่ะน้ำผึ้งมีสมุดกับหนังสือไม่ใช่ละอ่ะในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมรอเขาวิจัยก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอ๋อนักเรียนต้องการซุ้มอาหารเมื่อกี้มันมีแจ้งเตือนนี่แจ้งเตือนมาผมข้ามมาอยู่ฝึกอบรมนะครับอบรมเดี๋ยวผมฝึกอบรมอาจารย์ใหญ่ต่อคนเนี้ยคนที่แล้วอ่ะผมฝึกครูหลินไปใช่ไหมในรอบที่แล้วนะครับผมฝึกให้ครูหลินเนี่ยมีความสามารถในการสอนมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราฝึกต่อก็ได้นะครับเนี่ยยังไม่ค่อยแพงมากอุ้ย2,000แล้ววะ2,000ละแล้วก็ใช้เวลานานขึ้นแล้วนะครับ 1.4 วันมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการฝึกสอนอันนี้ด้วยนะครับยิ่งอันนี้เยอะอ่ะมันจะยิ่งสามารถฝึกไปได้ไกลโดยที่แบบไม่ต้องจ่ายเงินเยอะนะครับเดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหมจากอันเนี้ยจาก3เป็น4อ่ะขึ้นเป็นหมื่นเลยเว้ยทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนเปลี่ยนเป็นสมชายทรงพลคนนี้เลยเดี๋ยวผมฝึกให้เขาสอนก่อนฝึกให้เขาสอนเฮ้ยหรือว่าครูสมชายไว้ก่อนแล้วกันขอแบบไปฝึกครูหลินก่อนครูหลินความสามารถในการวิจัยนะครับขอสักวันกว่าๆได้มั้ย2วันสองวันวิทยาศาสตร์เดี๋ยวให้เรียนเราเรียนวรรณกรรมก่อนแล้วกันนะครับวรรณกรรมไหนวรรณกรรมสีเขียวห้องพนักงานได้แล้วนะครับวิจัยต่อไปเอานี้แล้วกันความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญห้องพักพนักงานใช่ไหมเดี๋ยวผมเพิ่มก่อนนะสิ่งก่อสร้างนะครับห้องพักพนักงานใช่ไหมห้องนี้เพิ่มมาเลยอยู่ตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยใส่ประตูก่อนประตูแล้วก็ตรงนี้มีไม้กวาดด้วยย้ายก่อนได้ไหมไม้กวาดไว้ข้างนอกแถวนี้แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้โต๊ะเนี่ยผมหันหน้าแบบอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยแบบนี้ครับทุกคนนี่เลยหันหน้าเข้าหากันเฮ้ยแล้วตรงนี้มันเหลือตรงกลางอ่ะเหลือไปทำไมอ่ะอันนี้วางโต๊ะรับแขกไว้สวยๆแล้วก็ตรงกลางมันต้องมีหน้าต่าง2อันนี่ไว้ชมวิวทุกคนแล้วก็ตรงนี้อาจจะแบบตกแต่งนิดนึงนะครับตกแต่งด้วยรูปวางไว้2ข้างโต๊ะชงกาแฟนะครับบวก15ดาวบวก8พักผ่อนนะครับมีบริการให้พักผ่อนก็คือเหมือนแบบมีคนพักผ่อนได้อีก8คนนะถ้าแบบมีไอ้โต๊ะนี้อยู่โต๊ะชงกาแฟต้องมีขาดดาวเยอะไหมอ่ะขอดูหน่อยโอ้โหขาดอีกตั้ง40กว่าดวงอ่ะโอ้ไว้ก่อนดีกว่านะแบบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเงินไม่ค่อยพอมีอยู่ 45,000 มีนักเรียนมาใหม่ด้วยรับให้หมดเลยสวยอ่ะเข้าไปเรียนในห้องเหมือนห้องเรียนจะเต็มแล้วด้วยนะตอนนี้คุณครูมายังมาแล้วนะครับ
ศรีสุขอัจฉรพลเหมือนเช็คชื่อคุณครูเลยผมเคยมีประสบการณ์นะครับการแบบคือแบบว่าไปฝึกสอนแบบว่าเป็นคุณครูอ่ะฝึกสอนคุณครูอ่ะฝึกงานเนี่ยประมาณนั้นน่ะผมบอกเลยนะครับการเช็คชื่อเนี่ยมันอะไรที่โคตรน่าเบื่อเลยอันนี้เดี๋ยวต้องทำที่วิจัยเพิ่มอ่ะตัววิจัยนะครับผมรับคนเข้ามาเพิ่มอ่ะทำสัก3ตัวอันนี้ย้ายเลยแล้วกันนะตัวเนี้ยไม่คงไม่กวาดไว้ไหนดีอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันมุมห้องไปได้ไหมไม่ได้ไว้ข้างในแล้วกันริมหน้าต่างนะครับวางอีกตัวนึงผมว่าเดี๋ยวเราจะจ้างคนเข้ามาวิจัยเป็นโรงเรียนนรกแล้วตอนนี้อันนี้เดี๋ยวเรามีเป้าหมายแล้วเว้ยเนี่ยอันเนี้ยผมเพิ่งรู้นะว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีการจัดอันดับโรงเรียนนะเว้ยแล้วก็ตอนเนี้ยโรงเรียนเราอยู่อันดับที่48เว้ยเอ้ยไม่ใช่อยู่ลำดับที่8นะครับในตอนนี้เราต้องขึ้นไปอันดับ1ให้ได้เว้ยแล้วก็การที่จะขึ้นไปอันดับ1ให้ได้เนี่ยมันแข่งขันด้วยรูปถ้วยรางวัลอันเนี้ยหรือว่าเราอาจจะต้องผ่านเควสนะครับเดี๋ยวขอวิจัยต่อไปก่อนวิจัยอะไรเดียวอันนี้แล้วกันหลักสูตรมนุษยศาสตร์ซึ่งไอ้ถ้วยรางวัลเนี่ยมันคืออันนี้เว้ยเราผ่านเควสใช่ไหมการแข่งขันที่ท้าทายเนี่ยทำตามเงื่อนไขนะครับแล้วมันก็จะได้มาแบบนี้เลยเอ้ย103เรามาดูกันตอนนี้อยู่อันดับที่5เลยครับปทุมชูเรียบร้อยโอ้โหอันดับ160แล้วกูจะตามทันไหมเนี่ยตามทันผมไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆเลยนะก็คือเหมือนเราจะสามารถบริจาคนะครับอันเนี้ยผมจำได้แล้วผมนึกออกแล้วเกมมันสามารถลงทุนให้กับแบบพวกตรงแบบชุมชนแถวนี้ได้นะบริจาคเมื่อก่อนเนี่ยผมจะบริจาคเป็นเงินนะที่ผมเคยลองเล่นดูแต่ว่าคุณดูดิ 35,000 กับ500มันโคตรแพงเลยอะเนี่ยอันนี้การกุศล150,000ผมจะเอาเงินจากไหนวะเนี่ยก็เลยอาจจะต้องเป็นแต้มอันนี้นะครับแต้มที่เราแบบการส่งเสริมเนี่ยที่เราหามาได้นะครับจากการสอนเอาไปเลยบริจาคให้2อันนี้ยังไม่ต้องแล้วกันนะสอนนี้ผมยังสอนไม่ได้ยังไม่เหมาะกับการสอนอันนี้รับสมัครรับเรียบร้อยละเนี่ยอีก6ชั่วโมงเลยครับเดี๋ยวมีการส่งนักเรียนมาเพิ่มไหนขอดูหน่อยสิตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยผมอยากจะลองแบบตกแต่งดูนะครับแบบให้มันมีความฮารูฮารายิ่งขึ้นนิดนึงอ่ะตรงประตูโรงเรียนเนี่ยตรงนี้นะครับด้านหน้าประตูโรงเรียนใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะลองทำเป็นแบบพวกพื้นถนนดูอ่ะสวยไหมเอ้ยมันก็พอได้อยู่นะเราทาไปทาพื้น10เองนี่เห็นป่ะราคามันถูกเหมือนเกมมือถือเลยอ่ะเป็นบล็อกแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวทำเป็นเป็นแบบเป็นหินแล้วกันนะ1 2 3 4 5เป็นแบบนี้แล้วกันพื้นมันดำไปไหมอ่ะแบบเนี้ยเปลี่ยนสีดีกว่าถ้าเป็นสีเนี้ยอุ้ยมันไม่สวยอ่ะเอาเป็นอันนี้ดีกว่านี่เป็นลายแบบเนี้ยนี่อีกตัวหนอนสีเทายาวไปเลยครับยาวไปเลยเราทะลุต้นไม้ได้ไหมอุ้ยได้อยู่ต้นไม้นี้เดี๋ยวย้ายนะครับผมว่าผมจะย้ายอยู่เอามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วกันอะไรอ่ะแจ้งเตือนอะไรอ่ะขอดูหน่อยเอ้ยมีคนเล่นเกมยึดอย่าให้เฉินหงแล้วกันเฉินหงว่างอยู่ไปยึดมาขอมาเล่นเองหลักสูตรมนุษยศาสตร์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับวิจัยเสร็จแล้วนะครับอะไรต่อดีอ่ะเฮ้ยป้อมยามได้แล้วเราได้ป้อมยามแล้วไลฟ์สไตล์สนามเด็กเล่นมีแล้วผมช่วยสอนเอาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มาแล้วกันหลักสูตรวิทยาศาสตร์แล้วก็รับรางวัลก่อนสวยอย่าทำแบบนี้อีกนะจะไม่ทำแล้วจ้ะคือยึดไปเลยนะครับเรายึดไปเลยนะแล้วก็อยู่ในกระเป๋าของเราเลยเนี่ยเห็นไหมของผิดกฎหมายเนี่ยผิดกฎเครื่องเกมโคนี่รุ่นล่าสุดโคนี่นะครับลิฟต์จากกระเป๋านักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนเดี๋ยวในอนาคตเราต้องเอาไปคืนด้วยมั้งไอ้พวกของพวกนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะลองสร้างต้นไม้มาเพิ่มอ่ะต้นไม้อันนี้มันมีต้นไม้อยู่3แบบนะครับตอนนี้ที่พอจะสร้างได้นะครับก็เดี๋ยวให้เป็นต้นเนี้ย1 2 3เว้นไว้สักแบบเป็นเลขคู่แล้วกันเลขคู่ก็ประมาณสัก4ช่องอ่ะ4ช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำแบบอุ๊ยต้นนี้มันใหญ่ไปอ่ะ
หุ้นมันใหญ่ไปแต่ผมก็เอาแล้วกันเออผมจะเป็นไว้4ช่องนะอ่ะได้ประมาณนี้นะครับมันก็ดูดีอยู่นะงั้นแบบดูไม่ซ้ำซากจำเจแล้วกันนะแบบโอเคอยู่แล้วก็ผมจะเพิ่มวันนี้ไว้ทุกคนไม่รู้ว่าได้หรือยังนะมันน่าจะพอมีอยู่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเก้าอี้นี้นะครับเก้าอี้เหมือนมันมีเก้าอี้2แบบอะมานั่งซอมซ้อนะครับกับมานั่งสวนสาธารณะอันนี้เป็นแบบนี้แต่เอ้ยแต่มานั่งซอมซ้อมันมีการส่งเสริมมิตรภาพด้วยคุณโอ้มันเป็นที่นั่งคู่ไว้มานั่งอันนี้ส่วนอันนี้มันเป็นที่นั่งเดี่ยวนะครับนั่งได้คนเดียวงั้นแสดงว่าผมต้องเอาอันนี้เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่เลยวางไว้ตรงกลางวางไว้แบบนี้เออให้แบบคู่รักมาดูดีจูจีกันตอนนี้เรียบร้อยเป็นไงบรรยากาศแบบเรียบร้อยโอ้โหแบบรุ่มรื่นส่วนกำแพงเนี่ยกำแพงโรงเรียนผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะสามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่ากดเลือกไม่ได้อะอันนี้ใครรู้บอกหน่อยแล้วกันนะครับยังเล่นไปไม่ไกลเลยเกมนี้ไหนขอดูสิห้องเรียนผมว่าเดี๋ยวต้องอัปเกรดว่ะโต๊ะอาจจะไม่พออ่ะเดี๋ยวค่อยอัปก็ได้มั้งตอนที่แบบว่ามีนักเรียนมาเกินแล้วกันเนาะโอ้ตอนนี้อาจารย์คนใหม่มายังไม่มาเลยรับสมัครคุณเอ้ยมาแล้วคนนี้รับมาเลยแล้วกันนะรับขึ้นมาแล้วก็ใส่ครูคนใหม่เฮ้ยว่าง2คนคนเก่ายังไม่ได้ใส่โหเสียใจเลยเออไม่งั้นการวิจัยเสร็จเร็ววันนี้แหละเรียบร้อยวิจัยอันใหม่หลักสูตรศิลปะนะครับจริงๆเรายังไม่ได้เรียนยังไม่มีเรียนนะศิลปะนะครับเหมือนไอตัวเมื่อกี้นะครับไอตัววรรณกรรมอ่ะเราสามารถมีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งอันใหม่ได้แล้วเว้ยอย่างเช่นอันนี้นะครับชั้นวางหนังสือมนุษยศาสตร์ขนาดเล็กอันนี้มันเพิ่มค่าตกแต่งห้องได้พวกเนี้ยเออเพิ่มไปไม่รู้จะเพิ่มทำไมอ่ะเพิ่มไปดาวมันก็ไม่ถึงนะครับแต่มีหน่อยก็ดีอันนี้อายมันเป็นทัศติกวนมิติอันนี้ต้องมีนะครับไว้ตีปังย่านะอันนี้แบบไม่มีไม่ได้นะเดี๋ยวโฮอินวันไม่ได้เดี๋ยวลอกลายไม่ตรงต้องใช้ไม้บรรทัดนี้นะครับส่วนรู้สึกว่าสิ่งก่อสร้างได้อันนี้มาห้องรักษาความปลอดภัยผมไว้ตรงนี้เอ้ยทำไมผมไม่ได้อ๋อต้องวางอาคารก่อนเอาประมาณนี้แล้วกันรอแป๊บนึงกำลังก่อสร้างอยู่นะครับรอสักแป๊บอันนี้เดี๋ยวผมกะว่าจะแบบเอ้ยทำเหมือนแบบป้อมยามอะคุณเออเหมือนป้อมยามนะครับแล้วก็รั้วนี้หรอไว้ดูอันนี้ไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยไว้ด้านหน้านี้ได้ไหมกล้วยด้วยกล้วยเอามาวางไว้ก่อนหยิบมาไว้ตรงนี้ห้ามรถผ่านเข้าเลนเดียวครับเข้าเลนเดียวตอนนี้กันไว้ก่อนครับไว้ก่อนตรงนี้อันนี้ผมสามารถก๊อปปี้ได้มั้งอันเนี้ยเลือกไม่ได้อ่ะโอ้มีอันไหนให้ผมก๊อปปี้ได้มั้งอ่ะเนี้ยเลือกไม่ได้คุณมันมีรั้วแบบที่เหมือนกันอันนี้ปะอันเนี้ยผมอยากจะสร้างเพิ่มอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะในนี้มีไหมเอ้ยมีนี่ไงเออวางไปรั้วตรงนี้อาจจะต้องเป็นแบบนี้หรอทำงี้ได้ปะเดี๋ยวไอ้ป้อมยามเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีแบบไอ้ที่มันเป็นหน้าต่างอ่ะหน้าต่างป้อมอ่ะเออผมเหมือนเห็นในเทเลอร์อยู่เออมันมีป้อมยามผมว่ามันน่าจะใช่ป้อมยามนะเดี๋ยวลองดูผมว่ามันมีอ่ะมาสร้างกันเห็นอยู่แวบๆผมเดาไว้ว่าขนาดน่าจะ2ช่องประตูนะครับเอาเป็นด้านนี้แล้วกันนะครับประตูอยู่ด้านนี้แล้วก็แสงไฟหลอดไฟไหมแสงไฟเนี่ยหลอดนีออน1ดวงหลอดไฟแล้วก็ของเฉพาะตัวอันนี้ป่ะนี่ไงหน้าต่างรักษาความปลอดภัยอันนี้ว่าวางไงเอ่ยอ๋อวางติดหน้าต่างตรงนี้นะครับนี่เอาผมนึกว่ามันต้องสร้างหน้าต่างเองแบบวางโต๊ะก็สร้างหน้าต่างเองโอ้เจ๋งเออแบบเป็นป้อมยามไงคุณแล้วก็มันมีอะไรอีกเนี่ยกล่องอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไว้ตรงนี้เลยอุ๊ยถ้าเกิดว่าไว้ตรงนี้เดี๋ยวแบบเหยียบประตูไว้ตรงนี้ดีกว่าเนี่ยโอ้มีเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับหยิบกระบองวิ่งออกไปเลยโอ้แบบจะได้ทันทีทันควันนะครับทันทีทันควัน
มีของตกแต่งไหมเหมือนจะมีอันนี้ด้วยอ่ะต้องสร้างโต๊ะรักษาความปลอดภัยด้วยครับไปดูกล้องวงจรปิดแบบนี้เลยครับ CCTV ห้องนี้ครบยังอ่ะยังไม่ครบเลยเขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างจำเป็นต้องเข้าถึงได้อะเดี๋ยวก็เข้าถึงได้ปะสร้างประตูเอ้าอ๋อประตูอันนี้มันหน้าต่างไว้คุณเดี๋ยวสร้างผิดอันตรงนี้แล้วกันนี่ประตูเรียบร้อยเออครึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วเราจะต้องจับตาดูความก้าวหน้าของแรงบันดาลใจของนักเรียนทุกห้องอย่างใกล้ชิดในตารางหลักสูตรและก็ดูแลให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุดล่ะก็ขอดูตารางหลักสูตรหน่อยเหมือนจะมีนักเรียนนะครับที่แบบเขาเรียนเนี่ยคุณพวกวิทยาศาสตร์อ่ะมันไม่เต็มหลอดเว้ยวิทยาศาสตร์ไม่เต็มหลอดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปฝึกคุณครูให้แบบว่าเขาสอนวิทยาศาสตร์ได้เก่งขึ้นอันนี้ต้องมีการจ้างงานด้วยเนาะการจ้างงานจ้างคุณครูใช่ไหมรับสมัครคุณครูอุ้ยคนนี้บวก7เอาคนนี้ก่อนคนนี้บวก7เอาคนนี้มานะครับแล้วก็แอดใส่ห้องเอ้ยห้องนี้โอเวอร์โหลดไหนดูจานใหญ่หน่อยอุ้ยจานใหญ่79แล้วอ่ะบวกขึ้นไป35ไหวป่ะจานใหญ่79นะครับน่าจะสบายๆอยู่นะครับชิวๆห้องนี้เออชิวๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องจ้างคนนี้ด้วยนะครับรปภใช่ไหมนี่ไงจิตติเพชรพลคนนี้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับหรือเอาอินโครมนี่คนนี้ชื่อไม่เท่อะเฮ้ยแต่คนนี้11อะคนนี้323คนนี้เอาคนไหนดีวะเอาคนไหนดีคนนี้10สีเขียว10เอาคนนี้มาชื่อเท่ว่ะแล้วก็เดี๋ยววิจัยต่อนะครับหลักสูตรพละศึกษาไปต่อเลยนะครับต่อเนื่องห้องนี้ต้องใส่คนนี้จิตติเพชรพลเอ๊ะผมต้องมีลูกน้องด้วยบ้างเนี่ยช่องล่างอ่ะมันมีลูกน้องด้วยเว้ยงั้นเดี๋ยวผมเอามาอีกคนแล้วกันนะครับโรงเรียนจะมีเงินจ่ายค่าคุณครูหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะอินโครมเอาคนนี้เป็นหัวหน้าดีกว่าอินโครมแล้วก็คนนี้เป็นลูกน้องจิตติเพชรพลสวยครับผมโหตอนนี้แบบโรงเรียนจะขึ้นอันดับไหมอ่ะจะขึ้นอันดับไหมอ่ะอันดับ6อยู่เลยว่ะเฮ้ยโรงเรียนอื่นมันหนีขึ้นไปด้วยเว้ยแต้มอ่ะคือแต้มมันเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้อยู่กับที่ไว้แต้มอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยนะอ๋อผมก็นึกว่าแบบในหนึ่งเทอมอ่ะแต้มมันอยู่กับที่ไว้มันมีการหนีเราไปด้วยโอ้ my god วรรณกรรมพื้นฐานเดี๋ยวต้องไปฝึกอ่ะเฮ้ยพละจริงปะเนี่ยวิจัยอย่างไวอ่ะการจัดการเรียบร้อยแล้วไลฟ์สไตล์โอเคบทชื่อสอนโอเคทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเอาชมรมนี่ชมรม 0.6 วันนะครับชมรมอยากได้ชมรมผมไม่รู้ว่าชมรมมันคืออะไรอ่ะโอ้มีโต๊ะผู้ช่วยด้วยคืออะไรวะน่ะหลังจากทำงานอย่างหนักมาหลายวันครูได้ขอห้องพักพนักงานมีแล้วเฮ้ยผมมีแล้วโอ้โหอันนี้ขาดคะแนนอันเนี้ยอ๋อมันต้องเรียนวิทย์ด้วยป่ะมันถึงจะได้แต้มเนี่ยผมว่ามันน่าจะใช่นะครับผมคิดว่าแต้มมันน่าจะได้จากตอนที่นักเรียนเนี่ยเขาแบบเหมือนแบบมันผ่านเกณฑ์เอ้างั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมเรียนแบบเนี้ยเดี๋ยวผมสลับวิทยาศาสตร์มานี่ก่อนได้ป่ะคูลินมานี่ก่อนไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโหแล้วผมยังไม่ได้ฝึกคุณครูเลยคุณครูคนใหม่อ่ะเนี่ยฝึกอบรมอ่ะอันนี้ผมฝึกคูลินอยู่ไงเหลือ 0.1 วันนะครับผมอาจจะแคนเซิลก็ได้มั้งเนี่ยแก้ได้ปะแก้ไม่ได้อ่ะแต่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับคุณคูลินเนี่ยเดี๋ยวไปฝึกอาจารย์ใหญ่รอแป๊บนึงโอ้ให้เรียนก่อนไหมสักคาบนึงอ่ะขออาจารย์ใหญ่อ่ะอันเนี้ย
คาบนี้ไม่น่าทันแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เรียนไปแล้วครับโอ้โหเราเรียนวรรณกรรมแบบสุดโต่งมากอะตอนนี้อย่างตึงเลยวรรณกรรมอะดูฝึกอบรมไว้เอ้ยแคนเซิลเลยเปลี่ยนครูใหญ่ครูใหญ่สมชายทรงพลความสามารถในการสอนนะครับเอาตึงๆแล้ว 2.3 วันอันเลยครับน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่เออผมว่าน่าจะได้อยู่รปภ.เขาทำอะไรบ้างเอ้ยด้านหน้าเนี่ยเหมือนเด็กยังไม่มีสนามเด็กเล่นเลยครับเดี๋ยวผมเพิ่มสนามเด็กเล่นก่อนเราวิจัยกันมาแล้วนี่ย้ายอันนี้ชั้น2ฉันหยิบอันนี้มานี่ไงเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เออตรงนี้มีอะไรให้สร้างบ้างอาคารเรียนเฟอร์นิเจอร์สนามบาสเกตบอลซอมซอเอาอันนี้แล้วกันนะครับวางไปเลยเอ้ยดูดีอยู่สวยผมไม่อยากให้มันมีแบบนี้เลยอ่ะเออมันเอาอะไรทาด้วยไหมแบบเนี้ยได้อยู่เนี่ยลบหญ้าทิ้งได้ครับอุ้ยสวยแบบนี้ด้วยเออเอาหญ้าออกไปพวกนี้ก็มีหญ้าไม่โอเคนะเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ละเอากลับมาตรงนี้เดี๋ยวให้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นใช่ไหมสิ่งก่อสร้างสนามเด็กเล่นนี่อันนี้เราต้องตีตารางสนามเด็กเล่นเอาให้อุ้ยเอาให้เท่ากับสนามบาส10ช่อง8ช่องก็พอมั้งกว้าง8ช่องแล้วก็มีประตูข้างหน้าด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ต้องมีนะเนี่ยโดมแมวสนามเด็กเล่นโอ้มันเป็นโดมรูปร่างแมวเว้ยโอ้โหมันใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้เป็นกระดานลื่นโอ้ผมต้องเพิ่มแล้ววะไม่ได้ละไม่ได้การละมันใหญ่ไม่พอแล้วก็อันนี้เป็นที่นั่งวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาน6และกระดาน7อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเออประมาณนี้แล้วกันผมไม่รู้ว่าเด็กจะมาเล่นกันเยอะไหมถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวผมค่อยสร้างเพิ่มก็ได้เฮ้ยสวยละสวยๆอับอันนี้ไปอันนี้ผ่านแล้วอะสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับบวก20เปลี่ยนยังเฮ้ยอันดับ3มุดแต่ห่างกันตั้ง50แต้มอะผมจะหา50แต้มจากไหนอะท้อเลยอะพึ่งจู่โจมฝูงพึ่งกลุ่มหนึ่งกำลังสร้างรังอยู่บนอาคารเรียนพวกมันเป็นอันตรายมากอาจเข้ามาต่อยนักเรียนของคุณได้อาจต่อยปะล่ะเออนักเรียนผมเยอะด้วยอ่ะที่โรงเรียนเนี่ยต่อยปะล่ะไหนอ่ะต้องหาพึ่งให้เจออันนี้ปะไม่ใช่เขาบอกให้ผมหาพึ่งเอ้ยนี่เจอแล้วนี่ไงย้ายไปไว้ในห้องน้ำแล้วย้ายไม่ได้ลบออกคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการรื้อรังผึ้งเขาไม่ให้ผมรื้อหรอนี่ไงผมทำลายโอ้รับคนนี้มานะครับแล้วก็ย้ายห้องเรียนนี่ไงห้องเรียนเต็มเดี๋ยวผมต้องเพิ่มโต๊ะเรียนเพิ่มอันนี้สอนได้อยู่อยู่ในระยะอยู่นะครับสภานักเรียนเสร็จสิ้นแล้ววิจัยต่อไปเอาอะไรดีจัดการทุกอย่างวิจัยหมดแล้วอะเอาเป็นปฏิวัติโรงเรียนไล่ไปตามระดับแล้วกันนะครับเออไล่ไปตามระดับก่อนเบสิกเราวิจัยหมดแล้วเดี๋ยวไปหาพึ่งก่อน หาพึ่งหลังที่2หลังที่3อยู่ไหนเอ่ยมันต้องอยู่แถวนี้แหละชั้นนี้ไม่มีก็ชั้นบนน่ะอยู่ไหนวะเนี่ยอีกชั้นหนึ่งอันนี้มันแปลกๆเนี่ยดีไซน์แบบเนี้ยมันคืออะไรอ่ะราวตากผ้าเหรออันนี้โอ้โหอันนี้ไม่ได้รัก
โอ้โหไม่ได้รื้อไม่ได้รื้อลบก่อนลบก่อนไม่สวยเลยขยะนะครับลบหน่อยตรงนี้ก็มีว่ะโอ้มันอาจจะเป็นหลังคาไว้คุณเนี่ยตรงเนี้ยนี่ไงเฮ้ยเห็นไหมโอ้สวยมันคือหลังคาไว้คุณหลังคาที่มันพังไปอ่ะเราต้องแบบเหมือนมาซ่อมแซมไว้เนี่ยแบบเนี้ยเออซ่อมแซมไปเลยครับผมก็สงสัยเอ้ยมันเป็นห้องเหรอวะพอเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องหาผึ้งดีกว่าแป๊บนึงนะแล้วผึ้งอีกตัวมันอยู่ไหนวะเนี้ยอ๋ออยู่ตรงนี้อ๋อกดตรงนั้นได้กดตรงนั้นได้เว้ยก็ลบไปแล้วกันนะครับอันนี้หลังผึ้งสวยโอ้มันสามารถกดข้างบนได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาก็ได้อันนี้เป็นราวเหล็กไว้ตรงนี้แล้วกันเห็นตรงนี้มันมีเออไอ้ท่อเนี้ยท่อนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะสนามเด็กเล่นน่ะคุณเคยดูชิซุโกะไจแอนท์โนบิโตะหรือเปล่าเออเขาต้องมีไอ้พวกนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันไม่ถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นไว้เออต้องมีอันนี้ไว้เล่นกันนะครับเออแล้วก็เหมือนมันมีภาคนอกหลักสูตรโผล่มาข้างนอกเนี้ยมันคืออะไรผมไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นแบบพวกชมลมมั้งอันเนี้ยอันสุดท้ายนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมรับแต้มก่อนรับแต้มโอ้โหดูเดือดมากอะที่3อะหนีขึ้นไปอีกแล้ว197ไม่นะเอ้ยอันนี้จะเสร็จแล้วได้100แต้มโอ้โหได้100แต้มมีแววมีแววมีแววอยู่มีแววเอ้ยเดี๋ยวเหมือนผมต้องจ้างครูมาเพิ่มปะรับสมัครโอ้ยนี่ไง2คนเลยขึ้นมาแล้วก็คนนี้ใบเซอร์ใบรับรองยังไม่ได้ใส่ครูวิจัยเข้าไปเพิ่มภาระตรงนี้จานใหญ่เป็นไงบ้าง99แล้วครับจานใหญ่จะแตกแล้วครับใกล้แล้วครับอาจารย์ใหญ่เราแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสร้างสภานักเรียนนะครับสร้างไงวะนี่สภานักเรียนห้องนี้นะครับมันต้องใหญ่ป่ะไม่รู้นะลองวางดูก่อนสิ่งอำนวยความสะดวกโอ้มีหลายอย่างเลยอะโต๊ะผู้ช่วยอันนี้โต๊ะอย่างใหญ่โต๊ะผู้ช่วยโอ้โหทำไมมันต้องมีโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเป็นคนไทยเราไม่เคยแบบสภานักเรียนแบบต่างประเทศอะสภานักเรียนญี่ปุ่นอะเออวัฒนธรรมเราไม่มีอะแบบเนี้ยเข้าไม่ถึงอะมันคืออะไรอะเออต้องขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เดี๋ยวโต๊ะโทรศัพท์เก่าไว้ข้างในแล้วกันนะเออแล้วก็โต๊ะสำนักงานด้วยครับตู้เอกสารซ่อมซ่ออ่ะวางไปเอาให้ครบเหมือนมีโซฟาด้วยมั้งเนี่ยถ้าเกิดดาวเพิ่มมันพวกบวก 50% ประสิทธิภาพอะประสิทธิภาพคืออุ๊ยมันมีโต๊ะอภิปรายด้วยหรออภิปรายอะไรวะเนี่ยไม่ไว้วางใจวะเนี่ยมีกระดานวางแผนด้วยนะครับโอ้นี่ฝึกอภิปรายกันตั้งแต่เด็กนี่มีโต๊ะประชุมสภาด้วยต้องมีเปล่าวะผมไม่รู้นะเอาลองวางไว้หน่อยแล้วกันเนาะเออเผื่อมันไม่มีนะแล้วมันใช้งานไม่ได้ไงมีเก้าอี้โซฟานั่งตรงนี้แล้วกันโหโต๊ะมันใหญ่อ่ะคุณโอ้อะไรวะเนี่ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอมีป้ายด้วยโอ้มีเครื่องแฟกอีกทำไมห้องอาจารย์กูยังไม่มีเลยห้องนี้มันเสื่อมมีวะเนี่ยไม่นะแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเราสร้างสะพานนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนต่อไปเดี๋ยวเขาให้เราสร้างชมรมนะครับมาหนึ่งชมรมไว้ชมรมอย่างนั้นเหรอชมรมต้องไปวิจัยก่อนนะมี1คน1คนอะไรอ่ะ1คนยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวผมลืมใส่คนนึงเข้าไปเรียนครับมาแล้วอุ๊ยน้องเรียนเร็วเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนจะทันเพื่อนมั้ยเนี่ยเหมือนจะทันอยู่นะเออกำลังสอนวิทยาศาสตร์มีของตกแต่งใหม่มานะครับ
เนี่ยพวกเนี้ยมีแบบธงแดงนะครับแล้วก็ลำโพงหรอสามารถเล่นดนตรีได้นะครับเหมือนจะช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องด้านศิลปะด้วยติดไว้เลยบลูอันนี้อะไรอ่ะแบนเนอร์ขนาดใหญ่แบนเนอร์ขนาดใหญ่ติดไว้ตรงนี้เลยไหมไม่เลย Enter ทางเข้าถูกต้องครับไม่ใช่ Enter เหมือนจะแก้ได้มั้ยเอ้ยต้องใส่คำขวัญแล้วแหละห้ามพักห้ามเรียนไม่ใช่ห้ามเล่นห้ามอ้าวห้ามทำการบ้านแป๊บนึงอีก2วันจะสอบแล้วนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างหากความก้าวหน้าช้าหรือหยุดลงอย่าลืมสลับครูที่เหมาะสมกว่านี้ก่อนที่จะสายเกินไปห้ามพักห้ามเล่นห้ามทำการบ้านด้วยโอเคเรียบร้อยสวยงามเอาสีแดงเลยมั้ยอันนี้ตัวหนังสือนี่หนังสือสีดำหนังสือสีดำเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนวิจัยต่อเออวิจัยนะครับระดับของเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวห้องวิจัยแล้วกันห้องวิจัยอยู่ไหนวะวิจัยขั้นสูงเออเราจะได้วิจัยเร็วขึ้นเว้ยแป๊บนึงในตรงสื่อมันเล็กไปอ่ะของเก่ามันสีอะไรสีขาวอ่ะเออเอาอันนี้แล้วกันห้ามพักห้ามเรียนห้ามทำกันบ้านโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือคำขวัญของเราในโรงเรียนนี้มีประตูใหม่เข้ามาเว้ยคุณเหมือนพอเราปฏิรูปเนี่ยครับปฏิรูปโรงเรียนเนี่ยมันปลดล็อกเว้ยเหมือนปลดล็อกอาคารแบบใหม่ไว้คุณเนี่ยมันสามารถสร้างอาคารแบบใหม่ได้เว้ยเนี่ยแบบพวกหน้าต่างแบบใหม่ตึกแบบใหม่ทางเข้าอิฐยุโรปโอ้สวย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 ประตูแบบปกติแสดงว่าประตูนี้ไม่ปกตินะเนี่ยประตูเนี่ยไหนลองสร้างประตูแบบปกตินะเออประตูมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้ประตูรุ่นเก่าเอาละครับทุกคนผมจะต้องเฮ้ยได้แล้ว100อันดับ1แน่นอนอันดับ1เหมือนเป็นเควสใหม่ปะเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้รับอันนี้ไอ้โอ้ my god มันหายไปโอ้มีใครคำนวณให้ผมหน่อยได้ไหมแบบย้อนหลังกันเมื่อกี้เออผมมันรวบไหมมันรวบเต้มไหมแบบผมไม่ได้กดอ่ะอันเนี้ยมันรวมโอ้มันหายไปอ่ะอันดับ3แล้วเมื่อกี้หลายเต้มอยู่นะโอ้ถ้ามันไม่รวมนี่มีสิทธิ์ลุ้นอันดับ2เนี่ยโอ้แซดเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิจัยแบบเดือดๆนะครับตอนนี้ 0.8 วันนะครับ 0.8 วันเดี๋ยวเราต้องรับครูเข้ามานะฮะรับครูเข้ามาเพิ่มวิจัย8เดี๋ยวเราไปส่งไปห้องวิจัยต่อห้องวิจัยใส่ไม่ได้เต็มแป๊บนึงอยู่ข้างหัวหน้าเลยแล้วกันนะตรงนี้นะครับเฮ้ยจะว่าไปนะเหมือนกับว่าเอ๊ะนึกอะไรออกบางอย่างนึกอะไรออกบางอย่างเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอเว้ยเรียบร้อยแล้วครับแตกครูใหญ่กูแตกแล้วแดงแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่โอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างก่อนน่าจะมีตรงนี้พอที่จะสร้างได้อยู่ก็เดี๋ยวเอาเป็นห้องละกันนะห้องบริการบริหารอันนี้นะครับห้องนี้รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะมันต้องเป็นไซส์3x3ไปเอ้ยไม่ต้องห่วงนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมแบบมันขยับได้ห้องเนี้ยสร้างมาก่อนชั่วคราวนะครับแล้วก็มีประตูเอ๊ะอันนี้ตึกไม้ละกันตึกไม้แล้วก็เฉพาะตัวมีโทรศัพท์เอ๊ะมีเก้าอี้มีโต๊ะอันนี้ต้องมีปะ60เองมีหน่อยแล้วกันเนาะเออตู้เอกสารแผนกนะครับโปรดเลือกไอคอนอันนี้เลยแล้วกันรูปวิจัยนะครับไอคอนรูปวิจัย
คือผมจะเอาเป็นแผนกการจัดการห้องวิจัยไว้อันเนี้ยขอตั้งชื่อว่าแผนกจัดการห้องอ้าวพิมพ์ไม่ได้แล้วเอาชิบหายละชิบหายละคือมันเกมมันจำกัดภาษาไทยชิบหายละจัดการวิจัยเอาไม่ได้โอ้เรียบร้อยภาษาไทยมันจำกัดนะครับเออจำกัดเอาละครับเหมือนจะแก้ไม่ได้วะภาษาไทยมันจำกัดนะครับเดี๋ยวติดไฟเขาก่อนละกันไฟหลอดไฟกลางห้องเออห้องนี้ก็ยังไม่มีไฟไม่ได้ต้องมีเออป้อมยามป้อมยามมีไฟละเรียบร้อยห้องนี้เดี๋ยวต้องมีคนนะครับรู้สึกว่าคนที่ผ่านใบรับรองเหมือนจะมีอยู่นี่ไงเดี๋ยวผมให้เบียงก้ามานะหรือว่าอาทิตย์ไลลาดิสมชายไม่คนนี้อาทิตย์ไลลานะครับผมจะให้คนนี้มาการวิจัยเขาไม่ค่อยเยอะเอออาทิตย์ไลลามาห้องนี้เลยครับแล้วก็ห้องนี้เป็นแบบห้องที่จะเอามาดูแลนะครับบัฟในเรื่องของการวิจัยเว้ยนี่บวก 5% แต่ว่าเพิ่มเงินเดือนคนวิจัยด้วยนะที่เนี่ยส่วนหัวหน้าห้องนี้นะครับก็จะเป็นใครดีวะคนที่น่าจะเหมาะนะครับคนที่แต้มมันเนี่ยเยอะๆเนี่ยแต้มคูลินก็ได้นะคูลินไหมคูลินนานๆมาทีอะแต่ว่าผมก็อยากให้มันคนอื่นได้อะได้แต้มวิจัยบ้างเดี๋ยวผมลองเรียงลำดับดูอนันพันคนนี้อนันพันเดี๋ยวอนันพันมาฝึกกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ตารางการจัดการนี่ตอนนี้ครูใหญ่เราแตกแต่ว่าเรามีแผนกการจัดการโผล่มาเว้ยเดี๋ยวผมเลื่อนมานี่ก่อนแผนกการจัดการนะครับเดี๋ยวเราจะเอาห้องวิจัยมาต่อท้ายแผนกการจัดการเว้ยก็คือเหมือนกับว่าให้แผนกการจัดการนะครับเขาช่วยดูแลห้องวิจัยด้วยประมาณนี้แหละเห็นไหมใช้แบบนี้เลยโหลดอันนี้มาหน่อยเออถ้าเกิดว่าห้องแผนกการจัดการเขาโหลดไม่ไหวอ่ะเราก็ให้อาจารย์ใหญ่มาช่วยดูแลต่อก่อนละกันเออเนี่ยแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยสวยๆว้าวเยี่ยมยอดเดี๋ยววิจัยขั้นสูงเสร็จนะครับเราก็น่าจะโรงเรียนก็น่าจะแบบวิจัยเร็วขึ้นแบบเบิ่มๆละเฮ้ยมันมีอันใหม่มานะมันมีการแนะนำภายในอันนี้โผล่มานะครับนี่ไงมันใช้เงินหาพนักงานได้เว้ยคุณหาหมอหาผู้ดูแลระบบหาเชฟหาพนักงานขายพวกนี้หาได้เห็นไหมโอ้เหมือนหาคนเพิ่มอ่ะเกมบอกว่าใบสมัครนักเรียนใหม่จะถูกส่งมาใน3วันแรกนะครับคุณสามารถใช้2วันสุดท้ายเนี่ยเน้นไปเรื่องของการสอนได้หมายความว่า3วันแรกเนี่ยนักเรียนจะสมัครเข้ามาส่วน2วันสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีเฮ้ยมันมีจริยธรรมเพิ่มขึ้นมาผมสามารถใส่เข้าไปเอ้ยใส่ได้อยู่เหมือนจะมีบางวิชามันไม่เต็มป่ะไม่เต็มร้อยอ่ะโอ้อาจจะต้องเอาออกก่อนจริยธรรมเอาอาจารย์จริยธรรมออกเดี๋ยวเราใส่คาบสุดท้ายเป็นอันนี้นะครับของแบบเพียงก้าได้ป่าววะเอ้ยได้อยู่โอ้ทุกคนเต็มหลอดสวยๆสวยๆเลยเต็มหลอดก็ดูเหมือนว่าจะมีห้องสภานักเรียนเนี่ยที่ผมต้องแอดคนเข้าไปเพิ่มอ่ะเนี่ยเราเอาน้อง SU เป็นประธานสภานักเรียนดีกว่าเออ SU น้อง U แล้วก็สมาชิกเนี่ยมันต้องเน้นอะไรอ่ะสมศรีแล้วกันเน้นแต้มนี้เยอะๆเอออีกคนนึงใส่คนนี้ไปอันนั้นประมาณนี้อันนี้มันคืออะไรอ่ะไม่เห็นมันต้องทำอะไรห้องนี้ไม่เป็นอ่ะอาจจะแบบว่าห้องนี้อาจจะจัดการเรื่องแบบชมรมก็ได้แต่ว่าชมรมผมยังไม่มีเว้ยคุณเออผมยังไม่มีชมรมไงเออมันเลยยังไม่โหลดนะครับมันยังแบบไม่มีภาระในสภานักเรียนประมาณนั้นไหนผมอยากสร้างอาคารใหม่อ่ะอาคารใหม่เราสร้างอาคารใหม่ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวพาไปดูหน้าโรงเรียนกันหน้าโรงเรียนนะครับอะไรอ่ะมีน้องแมวถูกทิ้งน้องชื่อน้องพาสต้ารับมาเลย
รับไงอ่ะยังไงแมวตัวนี้น่ารักมากจะเก็บมันมาเลี้ยงไหมใช่เลยน้องชื่อพาสต้าน้องเป็นแมวสองสีสีส้มน้ำตาลเหมือนเส้นพาสต้าเลยด้านหน้าโรงเรียนนะครับทางด้านนี้เป็นถนนใช่ไหมผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราทำตึกตรงนี้มันจะดูแบบโรงเรียนมันจะดูอุดอู้ไปอนาคตมันจะมีสนามฟุตบอลบอกไม่รู้นะผมอยากให้แบบตรงด้านนี้เป็นสนามฟุตบอลไปมีบอกไม่รู้นะแล้วก็เอาเป็นว่าแบบด้านหน้าโรงเรียนเนี่ยเราทำถนนก็มาก่อนแล้วกันนะเนี่ยทำเหมือนแบบเป็นถนนยาวเข้ามานะครับพวกนี้เป็นอาคารไม้เราอาจจะรื้อทิ้งนะโอ้ทำถนนทะลุเข้าไปเลยไหมแบบถนนแบบทะลวงไปเลยเนี่ยทะลวงไปตรงๆอ่ะเหมือนถ้าเกิดว่าซื้อที่ด้านโอ้โหใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่คุณด้านหลังอ่ะดูดิมีพื้นที่อีกเยอะซื้อไงอ่ะไม่รู้อ่ะเอ้ยวิจัยเสร็จแล้ววิจัยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องวิจัยกันดีกว่านะครับในวันนี้นะฮะขึ้นมาดูห้องวิจัยเราจะสามารถอัปเกรดห้องวิจัยเป็นยังไงต่อโอ้โหคิดหนักเลยว่ะอันนี้ตัวหัวหน้างานวิจัยคือโต๊ะนี้โต๊ะวิจัยโต๊ะหัวหน้างานวิจัยระดับซีเนียเอ้ยมันมีระดับซีเนียโต๊ะวิจัยขั้นสูงเฮ้ยคือมันจะทำงานเลยโอ้โห 1,000 1,000 เลยอ่ะเออมันจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่านี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าห้องวิจัยเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราขอห้ามพักห้ามเรียนห้ามทำกันบ้านแล้วกันนะไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย